รสชาติแบบไทยไม่มีใครลืมคนที่หมดหวังจริงๆแล้วว่ามันต้องให้กำลังใจตัวเองก่อนค่ะทำไมหวังไม่มีเงินหวังจะทำร้านได้เลยมันอยู่ที่เราว่าใจเราสู้มากแค่ไหนหวังสู้แบบไอ้ที่เขาบอกว่าสู้หัวชนฝานะคือนั้นอะจิ๊บๆเลยนะฝันสู้หัวทะลุฝาไปเลยนะทุกคนที่ทำงานหนักนะคะไม่ได้ว่าใช้แรงงานหนักนะแต่เหมือนกับว่าเราใช้สมองใช้ความคิดหนักเพื่อที่ให้คนในครอบครัวคนข้างหลังอะเขาไม่ต้องลำบากเหมือนเราใหม่สิงเรดเลมอนโซดาน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราไร่ทิพย์อาหารไทยต้องไทยซีเล็กสวัสดีค่ะรสชาติไทยวันนี้อุตส่าห์มาถึงกินปูดูนาออนใต้สันกำแพงที่เชียงใหม่ของเรานะคะด้วยความที่หวันชอบธรรมชาติอยู่แล้วอะค่ะแล้วก็อยากทำร้านที่ไม่เหมือนใครหมายถึงว่าเราอยากได้โลเคชั่นที่มันเป็นเหมือนว่าอยู่กลางทุ่งนามีวิวภูเขาล้อมรอบอย่างเงี้ยค่ะโดยที่เราจะเอาอาหารทะเลเนี่ยมาลงก่อนหน้านี้หวันเปิดร้านอีกร้านหนึ่งชื่อร้านมิสเตอร์แครบซึ่งหวันจะชูในเรื่องของเนื้อปูคราวนี้เราก็ค่ะโอเคเรามาได้หาที่นาได้ปุ๊บเราก็เลยเอาที่แบบคนที่แบบได้ยินแล้วเขาจะรู้เลยว่าโอเคไปกินปูร้านนี้เนาะแล้วก็ไปดูนาก็คือจบเลยพอพูดปุ๊บเขานึกภาพออกเลยว่าโอเคไปกินปูดูนาก็คือไปกินปูแล้วดูนาประมาณนี้ค่ะตอนนั้นหวันคิดว่าแบบคือเอาวะคือแบบว่าเราอ่ะคือเรามาจากแบบติดลบแล้วอ่ะมันไม่มีอะไรที่จะต้องเสียแล้วเดี๋ยวย้อนกลับไปนิดนึงคำว่าติดลบหมายถึงว่าเราเคยแต่งงานแล้วอะไรสามีไม่ช่วยหรอครับหรือยังไงเคยผ่านการมีครอบครัวมามีลูกแต่ตอนนั้นก็คือว่าแบบมีปัญหาครอบครัวกันแล้วก็แยกออกมาก็กลับมาอยู่กับคุณพ่อคุณแม่ที่เชียงใหม่นะคะตอนนั้นคุณพ่อแม่ก็ขายข้าวแกงอยู่ห้องแถวเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะพ่อก็ขายของตลาดนะตอนนั้นมาก็มาช่วยแม่ขับรถไปตลาดซื้อของมาขายด้วยกันแค่นั้นพ่อเป็นคนเชียงใหม่แต่แม่เป็นคนชลบุรีค่ะแต่ว่าหวันโตจากที่ชลบุรีมาตอนนี้มาอยู่เชียงใหม่ก็ได้ประมาณ 7-8 ปีแล้วค่ะถ้าเท้าความกลับไปตอนนั้นก็คือเหมือนเราก็มันจะมีกลุ่มขายของออนไลน์ในเชียงใหม่อย่างเงี้ยค่ะขายของกินหวันก็ไปเอาเนื้อปูจากที่ชลบุรีอ่ะมารับเปิดรับออเดอร์ก่อนพอเปิดรับออเดอร์ตอนนั้นเราก็ไม่ต้องใช้เงินไงคะพอถึงเวลาเราก็เรือเขาก็ยังไม่ได้เก็บเงินเราก่อนเพราะว่ารู้จักกันเราก็เอาของมาปุ๊บแล้วก็ไปส่งลูกค้าเก็บเงินลูกค้าเสร็จปุ๊บเราก็เอาต้นทุนอ่ะโอนไปให้กับทางเรือเราก็เก็บกำไรทำอยู่ประมาณ2ปีมีเงินเก็บไหมเงินเก็บไม่มีค่ะถ้าจะเอามาเก็บเลยไม่มีเพราะว่าเหมือนกับแบบว่าทำไปก็กินใช้ไปกับในบ้านอย่างเงี้ยค่ะเกิดอะไรขึ้นครับก่อนที่จะมามองหาที่ดินในส่วนของกินปูนะตอนนั้นอ่ะหวานไปดูตึกแถวที่ไหนครับที่สันกำแพงสายเก่าค่ะอันนั้นคือเป็นร้านแรกในชีวิตที่เปิดเป็นร้านอาหารชื่อร้านมิสเตอร์แคลฟอันนั้นก็จะขายชูในเรื่องของเนื้อปูหอยจ้อปูกระเพาะปลาหลังๆพอเริ่มดีขึ้นก็จะเริ่มมีเมนูปูไข่นึ่งกุ้งเผาเข้ามาแล้วค่ะอันเริ่มมีมาดีมากดีจนแบบว่ามันต้องหาที่ขยายแล้วอะค่ะเพราะว่ามีปัญหากับบ้านข้างๆเขาไม่พอใจที่ว่าลูกค้าเราอะไปจอดรถหน้าบ้านเขาพอปัญหามันหนักขึ้นที่ว่าเรื่องจอดรถอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยโอเคตัดสินใจเข้าไปเซิร์ชใน Google ที่เขาขายที่แถวสันกำแพงอะค่ะตอนแรกเลยพอเซิร์ชปุ๊บไปเจออีกฝั่งนึงก็โอเคสวยนะคะตอนนั้นก็ยังว่าสวยแล้วแต่คือก็ยังแบบยังไม่ถูกใจสักทีเดียวเพราะว่ามันเห็นวิวภูเขาแค่180องศามันเห็นแค่ฝั่งเดียวพอมองอีกฝั่งนึงมันเป็นป่าเงี้ยก็เลยแบบเอ้ยเดี๋ยวก่อนหาก่อนหาอีกพอหาปุ๊บอีกวันนึงอ่ะก็มาเจอที่แปลงนี้เลยที่กินปูดูนาปัจจุบันเนี้ยค่ะมาเจอแปลงนี้เลยแล้วก็เอออันนี้2ไร่1งานค่ะถูกใจมั้ยถูกใจมากถูกใจเลยแล้วคือคุณลุงเจ้าของที่เขาขายเองด้วยแล้วก็ไม่ได้ผ่านในหน้าค่ะไล่ละเท่าไหร่ครับตอนนั้นไล่ละล้านสองค่ะตอนนั้นย้อนกลับไป5ปีที่แล้วไล่ละล้านสองนะครับไม่มีค่ะบอกคุณลุงว่ายังไงครับคือตอนนั้นนะก่อนจะบอกลุงอ่ะหนูก็ปรึกษากับคนในบ้านก่อนต้องกู้ค่ะก็คือน้องแฟนเก่าเนี่ยเขาเป็นข้าราชการใช่ไหมคะเขาก็กู้สหกรณ์ได้ตอนแรกคิดอยู่ว่าเฮ้ยที่2.7 ล้านแล้วกู้มา3 ล้านแล้วถ้าเราเอาเงินไปจ่าย
ค่าที่หมดเลย2.7 ล้านแล้วเงินเราก็เหลือแค่ 2-3 แสนเราจะไปทำร้านได้ยังไงดูจากแอร์เรียของร้านแล้วมันไม่น่าจะได้อะอย่างน้อยๆมันต้องมีหลักล้านที่จะทำร้านขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะทำไงอ่ะก็เลยคุยกับคุณลุงคุณลุงบอกว่าไม่เป็นไรครับให้ผมมาประมาณล้านนึงก็ได้ล้านกว่าวันนั้นตอนนั้นหวานให้ไปล้านกว่าเอาจริงๆถ้าเราจะทำให้มันดีเลยมันไม่มีทางพอแน่นอนเพราะตอนนั้นที่มันเป็นที่นาใช่ไหมคะแล้วฝนตกแล้วคือมันต้องถมหวานหมดกับค่าถมไปเยอะมากเท่าไหร่ครับหลายแสนเลยค่ะแล้วก็เริ่มสร้างร้านเกิดปัญหาอะไรไหมตอนขณะทำร้านเกิดค่ะพูดโดนพูดแล้วเหมาโกงด้วยความที่เราไว้ใจเขาแล้วเราก็อาจจะละหลวมในเรื่องของสัญญาไว้ใจกันใช่ค่ะเราก็ไม่เคยเอามาบวกยอดเลยว่าตอนนี้เขาเบิกไปเท่าไหร่แล้วอะไรเงี้ยตอนนั้นคืออย่างสมมติว่าห้องแอร์นี่ใช่ไหมคะกระจกก็ไม่มีนะคะกระเบื้องก็ยังไม่ได้ปูเลยก็ต้องไปเดือดร้อนน้องแฟนอีกเอาบัตรเขาให้บัตรเครดิตมาค่ะก็ยังไม่พอมันได้แค่พอวงเงินบัตรเต็มปุ๊บอะเรามีของแล้วแต่เรายังไม่มีเงินจ่ายค่าแรงช่างยังไม่ตรงโซนเอาท์ดอร์ก็ยังไม่เสร็จเปิดร้านแม่ค้าตาหวานคอยต้อนรับอยู่ทำยังไงต่อตอนนั้นก็หานายทุนเขาจะมีแบบว่านายทุนที่นอกระบบที่เขารับขายฝากรับจำนำจำนองที่ดินอย่างเงี้ยค่ะเอาถึงขนาดนั้นเลยต้องเอาแล้วค่ะเพราะว่ามันไม่ได้แล้วเพราะเรามาขนาดนี้แล้วมันเหลืออีกแค่นิดเดียวเองตอนแรกก็เอามา 600,000 พอทำไปพอมาปุ๊บเงินร้านมันโอเคแล้วแต่คราวนี้เรื่องของที่จะต้องสต๊อกของทะเลนะคะต้นทุนมันสูงแล้วคราวนี้เราต้องการใช้เงินอีกหวานต้องไปหาเปลี่ยนนายทุนอีกก็อีกคนนึงเขาให้อยู่ที่1.2 ล้านเหมือนได้ต่อเหมือนอารมณ์เหมือนแบบว่าใส่ออกซิเจนแล้วแบบต่อลมหายใจไปวันต่อวันประมาณอย่างเงี้ยค่ะก่อนเปิดร้านตัดสินใจไงต่อหมดไหมครับ600,000อีกชุดหนึ่งหมดนะหมดจริงๆหมดค่ะหมดแต่คืออันนั้นคือเราพร้อมแล้วหมดก้อนนั้นพร้อมที่จะเปิดละวันแรกเปิดมาขายได้เกือบ 30,000 ทีนี้กำลังใจมีแล้วไอ้เงินเดือนที่ต้องจ่ายพนักงานและการบริหารโดยการที่ต้องใช้หนี้จ่ายดอกเบี้ยอีกทำยังไงครับก็ต้องแบบว่าหมุนวันต่อวันเลยค่ะแบบคนอื่นนี่เดือนชนเดือนหวานนี่วันชนวันเลยนะคะหมุนเงินคือแบบสมองอะล้ามากตอนนั้นแต่ว่าเราถอยไม่ได้แล้วก็คือเราจะทำให้ครอบครัวเราเห็นว่าเราเหนื่อยเงี้ยไม่ได้ให้เห็นว่าเหนื่อยกายไปด้วยกันนะมันยังโอเคกว่าเพราะโอเคยังน้อยก็เหนื่อยเพราะมีลูกค้าแต่ว่าเรื่องเหนื่อยใจเนี่ยเราจะไม่เคยบอกให้ครอบครัวรู้เลยแล้วเขาก็จะไม่รู้เพราะว่าเวลาอยู่กับครอบครัวเนี่ยหวานก็จะแบบเนี้ยหวานผ่านนายทุนอ่ะ4 คนคนที่4ให้เท่าไหร่ครับ2.5 ล้านกี่เดือนครับ2.5 ล้านนี่คือ6 เดือนเหมือนกันแล้วของเจ้าสุดท้ายเนี่ยเขาไม่ให้ต่อดอกเขาจะต้องใช้เงินเขาเลยจะต้องให้เราเขาบอกหน้าเราแล้วด้วยว่าต้องเคลียร์ทั้งต้นทั้งดอกใช่ภายใน6 เดือนเหลืออีกกี่วันครับเหลืออีกประมาณ7 วันก่อน7 วันทำอะไรไปไหว้ศาลคุณตาคุณยายที่ในร้านนะคะเป็นศาลพระภูมิที่หวานตั้งบอกท่านว่าก็ไปคุยเหมือนกับคุยกับพ่อกับแม่เลยไปยกมือไหว้แล้วก็เล่าให้ท่านฟังจริงๆท่านรู้อยู่แล้วแหละว่าเรามีปัญหาอะไรแต่คือเรายังไม่เคยไปบอกกล่าวไม่เคยจังก็ไปยกมือไหว้แล้วก็น้ำตาไหลแล้วก็บอกกับคุณตาคุณยายก็เราก็พูดไปว่าคุณตาคุณยายคะคือที่แปลงเนี้ยตอนเนี้ยมันมีเวลาอีก7 วันซึ่งหนูอ่ะจะต้องหาเงินก้อนทั้งหมดอ่ะเกือบ3 ล้านเนี่ยไปคืนเขาไปถ่ายเอาโฉนดแปลงนี้ออกมาแต่ตอนนี้หนูไม่มีเงินเลยถ้าคุณตาคุณยายอยากให้หนูยังอยู่ให้อยากให้หนูอยู่ที่แปลงนี้คุณตาคุณยายได้โปรดช่วยหนูหน่อยได้ไหมคะน้ำตาไหลไหมครับโอ้โหไหลสะอื้นพอเริ่มเหลือ7 วันสุดท้ายอ่ะนอนร้องไห้ทุกคืนค่ะว่าแบบร้องแบบน้ำตามันไหลมาเองอะค่ะพอมันเหมือนแบบว่าเวลามันบีบปุ๊บเราก็จะแบบเราจะทำยังไงดีแล้วคือเราก็โทรหาตอนนั้นเหรอคะตอนนั้นไม่ได้คิดถึงอะไรเลยค่ะคิดถึงว่าขอให้แบงค์อนุมัติให้เร็วแล้วคือมันเรารอแบงค์เนี่ย6 เดือนแล้วนะคะทำเรื่องเนี่ย6 เดือนแล้วจนถึง7 วันสุดท้ายที่เราแบบยังมีความหวังว่าพรุ่งนี้แบงค์ต้องโทรมาแน่เลยแล้วบอกว่าอนุมัติแล้วอะไรเงี้ยเราก็คิดของเราเองแล้วก็จนสุดท้ายอีก3 วันอ่ะจะถึงวันที่ครบกำหนดแล้วกินไม่ได้นอนไม่หลับเลยคือแบบเหมือนคนแบบ
โอ้โหเหมือนคนหลุดไปแล้วอะค่ะและ3วันสุดท้ายที่เกิดขึ้นธนาคารโทรมาก็บอกว่าคุณหวานคะแล้วเขาก็เงียบไปแล้วเราก็ตื่นเต้นคือแบบว่าคุณหวานคะจะมาบอกข่าวดีค่ะหูตอนนั้นคือแบบน้ำตาไหลแบบน้ำตาแห่งความแบบว่าเหมือนฉันได้เกิดใหม่อ่ะแล้วน้ำตาไหลแล้วเขาบอกว่าแบงค์อนุมัติแล้วนะคะดีใจด้วยนะคะเขาก็ร้องไห้วงเงินอยู่ที่3.8 ล้านคนเจ้าหน้าที่ธนาคารน้ำตาไหลไปกับเราด้วยใช่ใช่คือเขาก็แบบเขาก็เหมือนสงสารเราแล้วเขาก็เห็นใจเราที่แบบว่าเราแบบไฟมากเลยอ่ะคือแบบคือหายใจเข้าออกคือเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วค่ะคือแบบโทรคุยเขาก็เร่งให้เราอะไรอย่างเงี้ยถามว่าคนที่หมดหวังจริงๆแล้วอ่ะมันต้องให้กำลังใจตัวเองก่อนค่ะเราไปหาความหวังมันหาไม่ได้นะคะก่อนอื่นมันต้องเริ่มจากในใจเราก่อนเราต้องให้กำลังใจตัวเองก่อนว่าเราต้องเชื่อมั่นในตัวเองว่าเราอะทำได้ถ้าเราคิดแต่ว่าอุ้ยฉันทำไม่ได้หรอกคือจิตใต้สำนึกมันสั่งเลยนะว่าคุณทำไม่ได้ตามที่คุณคิดอะทำไมหวานไม่มีเงินหวานจะทำร้านได้เลยมันอยู่ที่เราว่าใจเราสู้มากแค่ไหนหวานสู้เหมือนแบบไอ้ที่เขาบอกว่าสู้หัวชนฝาเนี่ยคือนั้นน่ะจิ๊บๆเลยนะฝันสู้หัวทะลุฝาไปเลยนะคือแบบว่ามันทุกวันนี้คิดว่าถ้าวันหนึ่งอ่ะเราไม่ได้อยู่บนโลกใบนี้แล้วอ่ะหวานจะทำทุกวันนี้ทำงานหนักนะคะไม่ได้ว่าใช้แรงงานหนักนะแต่เหมือนกับว่าเราใช้สมองใช้ความคิดหนักเพื่อที่ให้คนในครอบครัวคนข้างหลังอ่ะเขาไม่ต้องลำบากเหมือนเราอาหารน่าจะอร่อยกว่าชีวิตนะฮะอาจจะรสเพิ่มขึ้นเมนูแรกที่อยากให้รสชาติไทยลิ้มลองครับเมนูแรกก็จะเป็นที่แบบเป็นซิกเนเจอร์ของร้านเลยนะคะก็จะเป็นเมนูแกงส้มไข่ปลาริวกิวยอดมะพร้าวอ่อนค่ะเมนูนี้นะคะก็จะมีไข่ปลาริวกิวมีผักก็จะมีเป็นยอดมะพร้าวอ่อนถั่วฝักยาวผักกาดเป็นสูตรของคุณแม่ค่ะเชิญนะให้คุณเข้ามาชิมรสชาติไทยลองไหมรสเปรี้ยวหวานมันเค็มและรสเผ็ดเมนูต่อไปก็จะเป็นเมนูข้าวผัดกินปูค่ะเมนูนี้ก็จะเป็นข้าวผัดแล้วก็เราจะมีแบบท็อปข้างบนก็คือกันเชียงปูมานึ่งหมึกหอมแล้วก็กุ้งสดคืออยากทำให้มันแบบว่าดูแปลกไม่เหมือนที่อื่นอะไรเงี้ยค่ะขายราคาจานละ459 บาทแต่ว่า1จานทานได้ 2-3 ท่านนะคะเพราะว่าเราผัดข้าวแน่นมากแล้วก็ข้างบนก็คือของสดหมดเลยเมนูต่อไปก็จะเป็นปูนิ่มผัดพริกเกลือค่ะเมนูนี้อาจจะแบบเห็นได้โดยทั่วไปที่อื่นแต่ว่าของร้านเรามันจะเป็นสูตรเฉพาะที่ไม่เหมือนใครแน่นอนถ้าอยากรู้ต้องมาลองค่ะอีกหนึ่งเมนูที่อยากเสนอก็คือเมนูปลากระพงอัลมอนด์ทอดกรอบค่ะแปลกใช่ค่ะเราหั่นปลากระพงเป็นชิ้นคือไม่มีก้างแล้วนะคะแล้วก็ชุบแป้งทอดแล้วก็ทอดพร้อมกับอัลมอนด์นะคะอัลมอนด์สไลด์ต้องลองค่ะเพราะว่าลูกค้าส่วนใหญ่ทานปุ๊บเนี่ยสั่งเพิ่มทุกโต๊ะเลยเกือบทุกโต๊ะเลยที่สั่งเพราะว่าบางทีน่าจะชอบใช่ค่ะแบบเป็นเมนูที่เด็กชอบด้วยแล้วก็ผู้ใหญ่บางท่านก็ชอบเขาก็มองว่ามันแปลกๆดีแล้วรสชาติมันก็กลมกล่อมเงี้ยค่ะมีอะไรเป็นของกินเล่นไหมครับก็มีหอยจ้อปูค่ะหอยจ้อปูเราจะมีให้เลือก2อย่างนะคะจะเป็นจ้อปูที่จ้อปูธรรมดาข้างในจะเป็นเนื้อก้าม229 บาทได้5ลูกนะคะส่วนอีกตัวนึงก็จะเป็นจ้อปูพรีเมียมข้างในจะเป็นเนื้อปูก้อน390ชุดละ5ลูกค่ะเหมือนกันเราใช้เนื้อปู 90% 10% เป็นเครื่องเทศค่ะมีอะไรแนะนำอีกครับก็จะมีเมนูปูไข่นึ่งค่ะเป็นปูทะเลค่ะเป็นปูไข่ปูทะเลหมายถึงว่าพอเป็นตัวเหรอฮะหรือว่าจะต้องเอาอ๋อต้องผ่าเขาออกมาค่ะแล้วข้างในกระดองมันจะเป็นไข่เต็มๆเลยค่ะแล้วก็เอาไปนึ่งนึ่งพร้อมกันใช่ค่ะก็จะมีแบบนึ่งนมสดกับนึ่งธรรมดาอย่างลูกค้าบางท่านไม่ทานนมก็จะแจ้งว่าไม่ต้องใส่นมที่ขาดไม่ได้เลยก็ต้องเป็นกุ้งแม่น้ำเผาค่ะเนื้อเด้งมันเยิ้ม
การดูกุ้งแม่น้ำเนี่ยไม่ง่ายนะคะต้องมีประสบการณ์ไม่ใช่ว่าแบบใครจะมาดูมาทำก็ได้คือเราลองผิดลองถูกมาเยอะค่ะราคากุ้งนะคะมันมีหลายไซส์ตอนนี้ที่ขายดีๆเลยจะเป็นไซส์2ตัวโลเพราะมันตัวใหญ่ตัวใหญ่มาก2ตัวโลนี่คือหวานขายโลละ 1,990 สิ่งหนึ่งที่ยังไม่ได้บอกก็คือปูอลาสก้าค่ะปูอลาสก้านี่คืออิมพอร์ตจากชิลีค่ะประเทศชิลีแต่เราจะมีซัพพลายเออร์ที่เขานำเข้ามาให้เราอีกทีนึงรอบนึงประมาณ 150-200 กิโลค่ะ1ตัวเนี่ยมันจะมีตั้งแต่น้ำหนัก1กิโลไปจนถึง 3-4 กิโลค่ะต่อตัวแล้วก็ขายตามน้ำหนักเลยอย่างที่รสชาติไทยถ่ายไปนี่แหละครับของทางรสชาติไทยที่ถ่ายไปเมื่อสักครู่นี้จะเป็นน้ำหนัก 1.7 กิโลค่ะเท่าไหร่ครับ 4,249 บาทค่ะทำไมถึงได้รางวัลไทยซีเล็กภูมิใจไหมภูมิใจมากค่ะมันไม่ใช่โอกาสดีๆแบบนี้มันหาแทบไม่ได้นะคะคือมันเดอะเบสที่สุดแล้วค่ะคนไทยด้วยกันแล้วก็ประเมินอาหารไทยเองแล้วก็แบบถึงพี่ถึงขิงเลยนะคะคือเขาประเมินแบบว่าแบบไปทานร้านนึงเนี่ยแล้วมันไม่อร่อยอ่ะแล้วพี่บอกกับเขาว่าอร่อยมันได้ไหมคะมันก็ไม่ได้ใช่ไหมเขาก็ต้องเอาชื่อของเขามาการันตีว่าเฮ้ยไทยซีเล็กเขาเลือกร้านคุณเนี่ยแสดงว่าร้านคุณมันก็ต้องไม่ได้แย่นะคือมันต้องโอเคนะเพราะว่าชื่อไทยซีเล็กมันไม่ได้ดังแค่ในประเทศไทยนะคะฝรั่งยังรู้จักนะคะบางทีฝรั่งมาที่ร้านเขาไปยืนถ่ายป้ายไทยซีเล็กนะคะยืนทำมือแบบนี้ขอบคุณนะคะสำหรับรางวัลที่มอบให้กับทางร้านมันทำให้ทางร้านกินปูดูนาเนี่ยมีชื่อเสียงเพิ่มขึ้นอีกเยอะเลยมีเกียรติมีชื่อเสียงได้รับมาตรฐานเป็นที่ยกย่องของเพื่อนๆร้านอาหารด้วยกันเงี้ยค่ะบางทีเราไปทานร้านอื่นที่ได้ไทยซีเล็กเนี่ยเราไปทานปุ๊บแล้วมันอร่อยอ่ะคือมันอร่อยจริงๆมันไม่ใช่แบบว่าแบบเมคว่ามันไม่อร่อยแล้วได้คือมันยังไงอ่ะคือแบบบางทีเราก็อยากจะรู้ว่าร้านอื่นๆที่เขาได้รางวัลเนี่ยเป็นประมาณไหนเราก็ไปลองหวังไปถึงใต้นะคะที่ไปลองขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะอร่อยในรสชาติไทยใครได้ชิมก็หลงทุ่มเทใจใส่ลงด้วยฝีมือคนไทยกลิ่นปรุงฟุ้งกระจายเกินบรรยายจริงหนอทำให้น้ำลายสอพอได้กินก็ยิ้มก็ชื่นใจเปิดร้านแม่ค้าตาหวานคอยต้อนรับอยู่โปรดรู้หัวใจชื่นชูถ้าคุณได้ชิมอิ่มแล้วหวังว่าพรุ่งนี้มาอุดหนุนใหม่สุขใจรสชาติแบบไทยไม่มีใครลืม